อไปท่านวิรัติครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัติวรสลินบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยครับกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาและศึกษาผลกระทบจากการที่จะเข้าร่วม CPTPP ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับภาคประชาชน FTA Watch เครือข่ายเฝ้าติดตามการค้าเสรีได้เข้ายื่นหนังสือต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียต่อกรณีการเข้าร่วม CPTPP นี้โดยภาคประชาชนเขากังวลว่าการที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็วเพื่อที่จะยื่นสมัครเป็นสมาชิกให้ทันภายในการประชุม CPTPP ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ประชาชนเขากังวลว่าการเข้าร่วมข้อตกลงนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางในอนาคตทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางพันธุ์พืชของไทยและการเข้าถึงยาของพี่น้องประชาชนในอนาคตกราบเรียนท่านประธานข้อตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้าของ CPTPP นี้มุ่งจะคุ้มครองการค้าเสรีโดยจะต้องผ่อนคลายระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมุ่งเน้นผลประโยชน์ของการค้าเป็นสำคัญและคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของสิทธิบัตรเป็นสำคัญอีกเช่นกันทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุให้ภาคประชาชนมองว่าหากไทยเข้าร่วมจะกระทบถึงเรื่องยาและเกษตรกรการเกษตรนะครับท่านประธานครับเรื่องยาจะไปกระทบถึงการเข้าถึงยาเพราะประเทศที่เข้าร่วมข้อตกลง CPTPP นี้จะไม่สามารถทำ CL ยาได้อีกต่อไป CL ยาหมายถึงอะไรสมาชิกท่านก็ได้อภิปรายไปมากแล้วผมก็จะขออธิบายเพียงสั้นๆนิดเดียวว่า CL ยาหมายถึงการอนุญาตให้ประเทศสามารถผลิตหรือนำเข้ายาที่มีสิทธิบัตรได้หากเกิดความจำเป็นแบบเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับซึ่งไทยเองก็ได้ทำเสี่ยวยาคือยาต้านไวรัส HIV และยาต้านมะเร็งนะครับมีผู้ป่วยหลายแสนคนโดยเฉพาะผู้ป่วยจากเชื้อ HIVที่มีมากกว่า 400,000 คนนะครับที่เพิ่งพาการทำเซลล์ยานี้อยู่ท่านประธานครับหากไม่ได้ทำหรือว่ายามีราคาแพงมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาผู้ป่วยถ้าไม่มียาถ้ายาแพงมันทุกข์ทรมานนะครับท่านประธานครับและอีกประการหนึ่งภาคประชาชนก็กังวลถึงวัคซีนหรือว่ายารักษาไวรัสโควิดในอนาคตที่จะค้นพบในอนาคตนะครับเรียนท่านประธานส่วนเรื่องกระทบต่อเกษตรกรนั้นในข้อตกลง CPTPP จะคุ้มครองเจ้าของสิทธิบัตรเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจะต้องซื้อจากเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของสิทธิบัตรนะครับภาคประชาชนก็กังวลว่าข้อตกลงนี้จะห้ามไม่ให้เก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับในการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปคือจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งในทุกปีทำให้พี่น้องเกษตรกรที่ลำบากอยู่แล้วจะต้องลำบากทุกอย่างมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับพี่น้องประชาชนก็กลัวว่าเจ้าสัวนายทุนจะนำเมล็ดพันธุ์ไปจดสิทธิบัตรกันหมดมากมายจนเกิดการผูกขาด
โดยในกลุ่มทุนใหญ่จะกระทบการเข้าถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารของคนไทยและความมั่นคงทางอาหารของชาติในอนาคตได้แต่ท่านประธานครับข้อดีก็มีผมก็ได้ยินว่าท่านรองนายกสมคิดท่านว่าการเข้าร่วม CPTPP นั้นจะทำให้ GDP ไทยโตขึ้น 0.12% ร้อยละ0.12นะครับผมก็ลองคำนวณดูเป็นเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนเขาก็ยังกังวลว่า GDP ที่โตขึ้นเนี่ยเกรงว่าจะเป็น GDP ของเจ้าสัวนายทุนกลุ่มทุนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านประธานครับเมื่อมีผู้คัดค้านเป็นจำนวนมากและยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่กับผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่สภาจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อจะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากทุกภาคทุกส่วนถึงข้อดีข้อเสียให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันบนผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรต่อไปแต่ว่าก็ขอให้รัฐบาลอย่าใช้สภาอย่าใช้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นเป็นเพียงประตูเป็นทางเดินเพื่อให้สามารถเดินไปยังประเทศเม็กซิโกเพื่อไปเป็นสมาชิก CPTPP ในสิงหาคมนี้นะครับสุดท้ายนะครับนิดเดียวนะครับท่านประธานตอนนี้ประชาชนก็เครียดมากพอแล้วกับการแก้ปัญหาโควิดด้วยมาตรการที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจต่างๆถ้าหากรัฐบาลอยากทำอะไรเพื่อเศรษฐกิจจริงๆก็ขอยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับจะดีกว่าและจะเป็นคุณต่อเศรษฐกิจอย่างมากอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าผมขอสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ CPTPP คณะนี้ครับกราบขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสครับ